ครอบครองของราชประดุราชประดุเป็นคนยื่นเรื่องให้กับตรวจสอบดีครับคุณตรวจสอบได้ไงอ่ะก็ราชประดุบอกให้เช่นมาผู้คนได้ผมขอหนังสือแบบนี้ด้วยขอหนังสือแบบนี้ด้วยขอหนังสือที่ราชประดุมอบให้คุณยื่นเรื่องด้วยถ้าไม่มีผมไม่ให้ตรวจสอบมันจะมีความหมายอะไรกับสอบเป็นไงก็มันมีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับเจ้าความความนิดนึงเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินเป็นการยึดเองที่เขาแจ้งไปครับว่าที่รับประโยชน์หรือไม่เท่านั้นเองครับใช่ถูกต้องครับแต่พวกครอบครองเป็นคนยื่นครับไม่ต้องจับไม่ไม่ต้องจับนี่เดี๋ยวนี้แหละที่ตรงไหนนี่ที่ตรงไหนส่วนตรงนั้นส่วนที่พ้นตัวโรงเรียนไปใช่ไหมบอกว่าดูที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นที่ดินของราชประดุทางเทศบาลตรวจสอบทุกแปลงไม่ในเขตเทศบาลทุกแปลงไหมครับถ้าถามก่อนถ้าเฉพาะตรงนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะใช่ครับเมื่อสอบทั้งหมดเมื่อมีกรณีพิพาทก็ต้องตรวจสอบเมื่อมีผู้กรณีต้องตรวจสอบก็ทางสาธารณเทศบาลดูแลถนนรถทางดูอยู่วันนี้ประสานงานกับรัฐแล้วต้องให้รัฐมาเดี๋ยวไปทางนั้นมาแล้วเมื่อกี้ผมประสานงานธนรักษ์แล้วนะพอก็ประสานงานแล้วเราก็จะขอยื่นตรวจสอบเป็นผู้กำเนิดตะกรวงแปลงนี้โดยธนรักษ์ยื่นนะครับครับเมื่อกี้นะฮะในเบื้องต้นถ้าธนรักษ์ยื่นผมยินดีคุยเข้าประชุมทางโรงเรียนวอร์ครับคุณเดาคุณไม่กล้าว่าประชุมจำหน้าได้ไม่ตอนแรกที่โรงเรียนวอร์ไปที่เทศบาลผมคุยผมบอกเขาชัดเลยนะแล้วอาจารย์ต้องเรียนก็เชิญสองไปที่เจไปหาป้าสรุนะป้าสรุอันนี้พลังงานให้ก็ได้ดีวันนี้ไปที่อันยุติไปก่อนเพราะผมไม่อยากทะเลาะไม่ใช่ทะเลาะคุณเป็นรองนายกเทศมนตรีพูดทะเลาะไม่ได้ไม่ใช่ก็เรียกเจ้าทัพทัพแต่ทะเลาะไงบอกว่าอย่างนู้นไม่ใช่ก็คุยกันในหลักการในตัวการตอนนั้นยังไม่ประกาศใช่แล้วคุณอย่าหัวหมอแหละใช่ฟ้องเลยฟ้องผมไหมคุณไม่ร้องคุณการฟ้องเลยผมว่าถือว่าเราด้วยกันฟ้องเลยจะไปฟ้องนู่นตำรวจอยู่นู่นแจ้งความเลยใช่ครับอยู่แล้วลูกแต่เราไปทำเราขี้เกียจตลกครูเอาเด็กมาเด็กจะสอบอยู่แล้วดีคุณมาจ้างคุณไม่แจ้งแต่ดันจ้างแล้วเข้าของแต่ละที่แล้วคุณเอาไปติดป้ายอยู่ตั้ง2เดือนก็เกือบเสร็จแล้วไม่รู้เลยตรงนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ยังไงไม่ใช่แล้วโรงเรียนเราไม่ไหวแล้วไม่อยากจะพูดมานายกประบัดจัดนะคุณจบไปนี้ก็โอเคจบ